ฮัลโหลสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านโอ้โหนะครับวันนี้นะครับกระผมสินแสหมิงนั้นจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกชาวลัคนาราศีเมษนะครับแฟนๆของสินแสหมิงทุกท่านและชาวลัคนาราศีอื่นด้วยที่เป็นแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ของสินแสหมิงทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวอันเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าชาวลัคนาราศีเมษก็คันอยากจะรู้นะครับกับเรื่องที่ว่าในช่วงระยะเวลาตรงเนี้ยช่วงกลางๆปี2561ตรงเนี้ยนะครับดาวใหญ่ๆหลายๆดวงนะครับมีการเดินแปลกๆถ้าภาษาที่แสหมิงเขาเรียกเดินแบบมูนวอล์กฮะไมเคิลแจ็คสันนะครับมูนวอล์กเดินถอยหลังนะครับนั่นหมายความว่าดาวพฤหัสนั้นเนี่ยนะครับมาเดินพักอยู่ที่ราศีตุลแล้วก็เดินถอยหลังนะครับถอยหลังมาจนถึง18องศา27ลิปดาแล้วก็จะเดินปกติในวันที่19กรกฎาคม2561อย่างนั้นเลยนะครับดาวเสาร์ก็มีการเดินองศาที่ถอยหลังเช่นกันนี่ยังไม่นับดาวอังคารนะเอ้ยที่ไปเดินอยู่ที่ราศีมังกรนานมากแล้วก็สำคัญซะด้วยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าบ้านของชาวลัคนาราศีเมษทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับกับผมสินแสหมิงนะครับก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษอย่างนี้ว่าไอการที่ดาวมันเดินมูนวอล์กถอยหลังแล้วก็ดาวอังคารที่เดินอยู่ที่ที่ราศีมังกรนานพิเศษตรงนี้นั้นนะครับมันส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระวังอย่างเดียวคือเรื่องเอ้ยจริงๆก็ไม่ใช่อย่างเดียว2 อย่างนะครับคือเรื่องอารมณ์ของตัวเองในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับระวังอย่าให้ความหุนหันพลันแล่นโทสะหรือปัญหาจุกจิกบางอย่างที่คุณจะเข้าไปแก้ไขมันด้วยเรื่องของอารมณ์มานำพาชีวิตฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษอย่าให้อารมณ์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของความกดดันหรือการใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เพราะจะมีแต่เรื่องเสียกับเสียจริงๆแล้วไอ้ดาวที่มันเดินแปลกๆที่มันเดินมูนวอล์กอย่างที่ซินแซหมิงบอกเนี่ยนะมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเมษมากนักหรอกเออนะครับไอ้ดาวพฤหัสตรงเนี้ยมันไปเล็งชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยแล้วก็ไปเล็งอยู่ในเดือนคู่ครองเนี่ยคือบางครั้งคู่ครองของเราเองอาจจะมีอารมณ์โล้ไปโล้มาเช้าอย่างเย็นอย่างมันก็แค่นี้นะครับหรือคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะมาจับผิดจุกจิกจู้จี้เราบางอย่างมากเกินไปก็แค่นี้แต่ก็ไม่ได้ไปส่งผลยุ่งยากอะไรอื่นแต่สิ่งที่มันจะทำให้มันจุกจิกยุ่งยากมากขึ้นกลับเป็นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีเมษเองนะครับที่ไปจับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาปฏิปต่อกันและทำให้ตัวเองนั้นมีโทสะได้ง่ายนี่คือสิ่งที่กระผมสินแสหมิงจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านเอาไว้นะครับแล้วก็ดาวมันจริงๆมันเดินมูนวอล์กมาตั้งพักเนื้อแหละแต่ว่ามันมาส่งผลที่เด่นชัดในช่วงประมาณกลางๆปี2561ตรงนี้แต่เดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าที่คืนนี้ยังไม่นับดาวพุธที่จะเดินมูนวอล์กอีกด้วยนะในช่วงประมาณสิงหาคมน่ะนะครับแต่อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีเมษถือว่าไม่ได้กระทบอะไรมากนักเพียงแต่ท่านจะต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากแล้วก็ใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะฮะพยายามอย่าไปทำอะไรเกินอายุเช่นตัวเองอายุมากแต่อยากที่จะไปทำอะไรแบบเหมือนกับลืมว่าตัวเองมีอายุแล้วจะส่งผลด้านสุขภาพได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะติงและก็เตือนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องการงงการเงินน่ะทุกอย่างจะขยับเข้าที่ขึ้นขอให้สบายใจนะครับวันนี้ผมมาพยากรณ์ให้เป็นพิเศษเพราะว่ามันจะไม่พิเศษได้ไงครับผมมาพยากรณ์ให้กับแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ของผมทุกท่านคุณจะได้รู้ว่าแนวทางที่คุณจะต้องจัดสรรจะต้องทำในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางใดแต่ว่าไอ้เรื่องการเงินการทองหรือว่าสิ่งที่คุณรอที่อยากจะได้อยากจะเริ่มต้นอะไรก็ตามไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วสำหรับชาวลัคนาราศีเมษอย่าลืมนะครับสิ่งที่ต้องระวัดระวังไอ้ช่วงที่ดาวมันเดินมูนวอล์กในช่วงนี้นะครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองก็ขอลาไปก่อนขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านมีแต่ความสุขโช
ชคดีนะครับตอนนี้ที่ท่านเนี่ยเห็นคลิปผมพยากรณ์อยู่เนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนดาวมันก็จะเดินแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งอ่ะน่าจะประมาณกรกฎาคมปลายอ่ะนะครับแล้วก็จะเริ่มค่อยๆขยับเข้าที่ขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ